จากข่าวที่รถทัวร์พลิกคว่ำจนทำให้คนเสียชีวิตถึง18ศพทั้งที่เป็นทัวร์ทำบุญแม่ของข้าพเจ้ารู้สึกว่าบุญนั้นไม่ได้ช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นแคล้วคลาดเลยเมื่อดิฉันได้ฟังก็รู้สึกว่าท่านคิดไม่ถูกและอาจทำให้ท่านเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิได้แต่ดิฉันไม่รู้จะพูดอย่างไรให้คุณแม่ท่านเข้าใจและเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิได้รบกวนพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะก็บอกสิคนทำบุญก็ตายคนทำบาปก็ตายคนไม่ทำบุญไม่ทำบาปก็ตายมันไม่เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องความตายมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเกิดเข้าใจไหมแล้วไม่อยากจะตายก็อย่ามาเกิดถ้ารับรองได้ถ้าไม่เกิดแล้วไม่มีวันตายใช่ไหมคนทำบุญก็ตายคนทำบาปก็ตายไม่ใช่เหรอคนไม่ทำบุญไม่ทำบาปก็ตายไม่ใช่เหรอแต่คนไม่เกิดตายไหมถ้าไม่อยากตายก็อย่าเกิดเท่านั้นเอง